You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a... สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกับผมการอีกครั้งนะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็เรื่องราวข่าวอัปเดตทางด้านการทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งของประเทศไทยเราหรือต่างประเทศนะครับมาให้ผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปข่าวแรกในวันนี้นะครับเราจะไปกันที่โดยทางสหรัฐอเมริกานะครับมีการเตรียมส่งทหารจำนวนอีก200นายรวมถึงระบบอาวุธ Patriot ถาดเข้าคุ้มกันซาอุดิอาระเบียนะครับโดยเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาทางสำนักข่าว AP ได้มีการรายงานสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะครับเมื่อทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้มีการประกาศส่งทหารอีกจำนวน200นายและอาวุธยุทโธปกรณ์ชั้นนำนะครับไปเสริมกำลังป้องกันของซาอุดิอาระเบียหลังเกิดเหตุถูกโจมตีโรงกลั่นน้ำมันเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยอาวุธส่วนหนึ่งนั้นก็ได้แก่ขีปนาวุธ Patriotเรดาร์ Sentinel 4เครื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศทาร์ตซึ่งทางสหรัฐอเมริกาได้อ้างว่าเพื่อป้องกันซาอุดิอาระเบียจากการโจมตีของทางอิหร่านนะครับโดยทางด้านประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีผู้นำอิหร่านได้กล่าวนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติถึงกรณีที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้มีการกล่าวหาทางอิหร่านนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นน่าขันและก็มีการท้าทายให้ชาติที่กล่าวหานำหลักฐานหรือเอกสารนั้นมาให้ตนด้วยพร้อมกับมีการเรียกร้องให้ชาติตะวันตกหยุดส่งอาวุธแก่ทางซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับโดยทางด้านนายรูฮานียังย้ำว่าอิหร่านพร้อมเปิดการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวออกไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558แต่ก็มีเงื่อนไขว่าอเมริกานั้นจะต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านข่าวถัดมานะครับเราก็ยังคงอยู่กับทางอิหร่านต่อนะครับโดยอิหร่านได้เผยรูปถ่ายอายาตุลลอห์โคเมนีกับหัวหน้าฮิซบอลลอห์นะครับโดยทางด้านรัฐบาลเตหะรานนะครับได้มีการเผยภาพถ่ายที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนระหว่างอายาตุลลอห์อาลีคาเมเนอีกับหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลลอห์และบัญชาการกองกำลังนักรบคุดของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้มีการรายงานจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเมื่อวันที่29กันยายนว่าสำนักงานเลขานุการของอายาตุลลอห์คาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับได้มีการเผยแพร่ภาพชุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งระบุว่าเป็นภาพที่บุคคลภายนอกไม่เคยเห็นมาก่อนโดยหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่คาเมเนอีนะครับได้มีการถ่ายรูปร่วมกับนายฮัสซันนัสรานเลาะนะครับซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลเลาะและพลตรีกัสเซมโซไลมานีนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังนักรบคุดซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษในต่างประเทศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ขึ้นตรงกับผู้ดำรงตำแหน่งอย่างอายาตอลเลาะนะครับทางนี้ฉากหลังของภาพถ่ายดังกล่าวน่าจะเป็นห้องหนังสือหรือห้องทำงานในสำนักงานของคาเมเนอีแม้ไม่มีการระบุที่ชัดเจนว่าการพบกันของบุคคลทั้ง3และการถ่ายภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อใดแต่ในช่วงก่อนสงครามระหว่างทางอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อช่วงปี2549ทางด้านนัสรานเลาะห์ได้เดินทางเยือนกรุงเตหะรานบ่อยครั้งและไปอย่างเปิดเผยและหลังจากพ้นสงครามการเดินทางไปยังอิหร่านของหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นความลับมากยิ่งขึ้นนะครับในอีกด้านหนึ่งนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้มีการออกแถลงการประณามรัฐบาลวอชิงตันว่าไร้มนุษยธรรมและแรงน้ำใจจากการไม่อนุญาตให้นายมูฮัมหมัดจาวาดซาลิฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านใช้เวลาว่างจากการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์กเข้าพบนายมาจิดทักลาวันซีซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำ UN นะครับซึ่งกำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กหลังเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีการออกแถลงว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่นอกพื้นที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและในขณะที่เอกอัครราชทูตอิหร่าน
ได้รับการรักษาเป็นอย่างดีจากสถานพยาบาลทันสมัยของอเมริการัฐบาลเตหะรานนั้นกลับยังคงควบคุมพลเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างไร้มนุษยธรรมหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของทางอิหร่านนะครับจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมลาวันชีก็ต่อเมื่อรัฐบาลเตหะรานปล่อยตัวนักโทษชาวอเมริกันเท่านั้นนะครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับทางอิหร่านมีการปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษหลังจากที่กักไว้นานถึง10สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยทางสำนักข่าวเอเจนซี่ได้มีการรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันเซน่าอิมเพโรที่ติดธงชาติของอังกฤษนั้นได้แล่นออกจากน่านน้ำอิหร่านในวันศุกร์ที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับจากการเปิดเผยของเจ้าของเรือหลังจากที่ถูกทางอิหร่านยึดเรือในเดือนกรกฎาคมโดยสเตน่าอิมพิโลนั้นครับได้มีการออกจากท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านในเช้าวันศุกร์โดยเดินทางไปยังดูไบส่วนลูกเรือจะถูกส่งตัวกลับไปยังสวีเดนนะครับหลังจากถูกกักไว้นานเวลา10สัปดาห์ด้วยกันโดยเรือที่ถูกยึดโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่สำคัญเนื่องจากการละเมิดทางทะเลที่ถูกกล่าวหาเมื่อ2สัปดาห์หลังจากที่ทางอังกฤษนะครับได้มีการกักตัวเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านนอกอาณาเขตยิบรอนตาโดยเรืออิหร่านได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคมเรือไปถึงน่านน้ำสากลแล้วอิลิกฮาเนล CEO ของเซล่าบักบอกกับรอยเตอร์นะครับหลังจากที่เรือสเตล่าอิมพีโรนั้นได้มีการแล่นและบอกว่ากัปตันเรือรายงานว่าลูกเรือทุกคนนั้นมีความปลอดภัยและกำลังใจดีนะครับหลังจากที่ถูกปล่อยโดยเขาได้บอกอีกว่าลูกเรือจะได้รับการตรวจจากแพทย์และรับฟังการบรรยายสรุปในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอ่าวนะครับก่อนมีการเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวของเขาทั้งนี้ลูกเรือทั้ง7คนจากทั้งหมด23คนได้รับการปล่อยตัวไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับโดยองค์กรท่าเรือและการเดินเรือของอิหร่านระบุว่าเรือดังกล่าวนั้นเริ่มเคลื่อนออกจากบันดาอับบาสตอนเวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาอิหร่านนะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นข่าวทั้งหมด3ข่าวนะครับซึ่งจะเป็นข่าวจากทางฝั่งของทางอเมริกากับทางอิหร่านนะครับที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งล่าสุดก็มีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่เพิ่งผ่านไปนะครับทีนี้ก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กันยังไงต่อไปนะครับอาจจะเป็นแค่สงครามน้ำลายหรือว่าจะมีการเตรียมเอาอาวุธเข้าไปยังใกล้กับอิหร่านมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีที่ทางอเมริกามีการส่งทหารเข้าไปจำนวน200นายบวกกับขีปนาวุธซึ่งทางนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มความกดดันเพิ่มแรงกดดันต่อทางอิหร่านนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบอย่างข้อต่ออเมริกาหรือจะออกมาในรูปแบบการเปิดรอบในการเจรจาต่อรองกับทางอเมริกาต่อไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าเกมนี้น่าจะเป็นแค่สงครามน้ำลายกันเท่านั้นนะครับก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ก็เกิดอย่างเต็มที่นะครับก็จะเป็นแค่การมีการเตรียมกำลังบริเวณแอเรียในส่วนของตรงช่องแคบฮอร์มุซนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทางรายการก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือเสริมกับทางรายการในข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวที่ได้เล่าไปนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Fight back. Oh, will you fucking fight back?
มีไฟแสงYou're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same